เอาครับจ่ายหน่อยวันนี้ก็กินข้าวเกาเหลาปลาเค็มก็เดี๋ยวอาหารดีๆเดี๋ยวค่อยไปกินที่บ้านน้าแล้วกันรอกินปลาสดเนาะตอนนี้นั่งรอน้องตะวันให้เอาฉาบมาให้ด้วยไว้แฉเอาแฉมาให้ก็นั่งรออยู่เนี่ยพวกขาพวกน็อตหัวมันล่ะไม่พวกขามันอ่ะเออเอาไว้เอาอันนี้เอาได้นี้พอโอเคมันเล็กแนวอันไหนที่เป็นหัวอ๋อฉาบเล็กนะฉาบเล็กไม่เอาผมเก็บไว้ตรงนี้เอาไว้นี่เมื่อก่อนน่ะทำให้น้องเขาดีจนเรียนจบเลยทำไมเนี่ยทำให้เล่นน่ะจนเรียนจบแล้วเนี่ยนี่มีงานแล้วด้วยก็แบบนี้เลยนี่เมื่อกี้เนี่ยไอ้โซ่สาย1อยู่ใช้สาย1เอา1 2เลยเส้น1เส้น2ไฟฟ้านะอันเนี้ยถ้าซีซอเดี๋ยวพาไปเล่นตรงนี้นะครับนี่เอ็งต้องซื้อของมาถวายไหว้ครูลุงแล้วเนี่ยถ้าลุงไม่ทำให้เอ็งเรียนไม่จบแน่เอาไปๆๆไปทำงานดูมันลีลากว่าจะไปทำงานได้เอามันเอาไปเจาะรูของเราเอามันไปเจาะทำอะไรเนี่ยเนี่ยผมซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็เลือกเล่นเป็นวงนะแล้วก็มันเหลือตัวนี้อันนึงแฉตัวนี้อันนึงก็ทำไว้ให้น้องๆหลานๆเล่นนะครับเพราะว่าเวลาเขาเห็นพวกเราขึ้นรถไปเล่นเนี่ยเขาก็อยากไปเล่นแต่ว่าเขายังเด็กนะครับก็ไปไม่ได้เวลาเอาเครื่องดนตรีมาเนี่ยพวกเขาก็วิ่งมาช่วยรับเครื่องดนตรีเนาะองศาไม่รู้จะทำยังไงให้เล่นเพราะถ้าให้เล่นชุดใหญ่ไปเนี่ยเดี๋ยวพังนะครับเรียกกองชุดของผมเนี่ยพังหมดแล้วนะครับเละเทะหมดแล้วนะครับถ้าซ่อมก็หลายตังค์นะครับเยี่ยมเลยโอ้ปกติใช้น้ำยาขัดห้องน้ำนะครับปกติถ้าผมจะใช้น้ำยาขัดห้องน้ำเนี่ยขัดเฉนะอันนี้ความลับเลยมีใครรู้หรอกเดี๋ยวขัดอันนี้แล้วตากไว้แป๊บนึงครับตอนซื้อมาเป็นสีทองแฮะพอโดนน้ำกรดไปเป็นของสีแดงเรียบร้อยงานทางนี้ครับเป็ดไก่เรียบร้อยเกือบลืมเตรียมชุดจับปลาไปเนาะเดี๋ยวไปจับปลานะครับเอากีตาร์ไปซ่อมด้วยI've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the sameAs they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long
I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. นัดผมให้มันจับปลาแต่พอผมมาเตรียมมาแล้วบอกนี่ไปต้มไก่รอพวกไอ้นักสูบสะเมื่อคืนไม่มีใครไปนี่ต้องเอาไก่ย่างแล้วก็กินไม่ได้ไปคนเดียวไม่กินแม่อร่อยต้องเอากลับมากินที่บ้านพี่กรณ์เป็นคนสูบมาเมื่อกี้เจอพี่กรณ์ถามว่าจะได้จับไหมวันนี้ก็บอกว่าไม่ได้จับลอกนู่นอีก2วันนู่นกว่าจะแห้งคือบ่อเนี่ยคือบ่อเป็นบ่อนะครับบ่อยาว100เมตรนะครับนี่ครับไม่ใช่ธรรมดานะสนามฟุตบอลนะครับบ่อนึงนี่ไอ้ สูบกี่วันแล้วนี่นี่สูบ2วันแล้วอีก2วันนะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับอีก2วัน2คืนกว่าจะแห้งนะครับคิดดูว่าสระมันจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปขุดไม่ใช่ไปขุดต้องไปน่าจะไปสูบเอาสายเล็กก่อนข้างที่นานู่นน่ะเดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวเราซ่อมเครื่องดนตรีเราแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ซ่อมกีตาร์โป่งไปตัวหนึ่งนี่ไม้กลองอันนี้ขอจานอันนี้คือสภาพอย่างเดียวของผมหน่อยนะคือของผมนี่เละเทะนะครับหักกระเดืองอะไรหักหมดนะครับเพราะว่าออกงานบ่อยกีตาร์ไม่รู้เอาไปไว้ไหนหมดเบียดเราก็คอหักด้วยวันนั้นเล่นโอ้โหกลางฝนแล้วลืมรถสายตอนเลิกเล่นลืมรถสายไหนโอ้ไม่สวยเลยนี่ดูดิวันนี่ก็แต่งแต่รถไอ้เนี่ยทำตะขอเกาะอะไรเนี่ยไม้กูยึดตึงยึดไปก่อนเย่เล่นก็เนาะไปดัดโค้งหน่อยนี่ดัดเดี๋ยวนี้ไหนนี่ก็ดัดตามแนวของมันนี่แหละนิดเดียวของมันนิดเดียวอันนี้เราก็เอานิดเดียวของมันดิเอาเกินไม่สวยแล้วก็เอาแนวของนี่แหละแนวของเข่ามันมันก็เดิมกันอย่างนี้เราตอนนี้หักนิดเดียวนี่ยังไม่พอมันยังนั่นเลยมันยังไม่พอมาลองนี่ให้คุณด่างเราทำไปเกษียณจากการขับเครื่องบินแล้วก็นี่มาทำรถเครื่องบินแต่งจนไม่มีที่จะติดสติกเกอร์เดี๋ยวเรามาซ่อมอันนี้ต่อนะครับนี่แตกอันนี้แมวชนตกแตกมากีตาร์นะอันนี้ไม่ใช่แมวผมแมวเขาผู้เสียดายมากตัวนั้นน่ะแพงด้วยแล้วแมวก็ไว้ข้างบนน่ะแล้วแมวก็มาชนแล้วก็ตกแตกI'm not afraid to die.
เราไม่เคยขุดมันก็เลยพลาดโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยเอาไปต้มเนี่ยไผ่กิมซุงอ่ะกินสดยังกินได้เลยครับน่าหน่อยยังอ่อนอยู่โอ้ดิกระชังปลาเขานี่ตะเกียบน้ำท่วมเนี่ยท่วมเต็มคันเนี่ยเนี่ยปั๊มต้องไปถอดออกมันท่วมมาถึงพื้นตรงนั้นเลยนะครับไม่เคยท่วมขนาดนี้อันนี้มันท่วมหนักมากเมื่อก่อนไม่เคยท่วมนะหาและสระก็ไม่ได้สูบสระในนี้นะครับไปสูบฝั่งนู้นนะครับสูบฝั่งนู้นไปสูบสระเล็กนะครับสระเล็กแต่ก็น่าจะประมาณเกือบครึ่งบ่อเนี่ยนะครับมะพร้าววันก่อนนำมาก็ยังไม่ได้เผาคืออยู่บ้านนอกแบบนี้ครับเนี่ยตลาดอยู่ใกล้อย่างเงี้ยเงินทั้งนั้นนะครับนั่นก็ไม่ว่างเลยเราก็ทำอันนี้อยู่ก็เหลืออยู่ที่คู่หนึ่งนี่ครับของที่นี้ของที่แบบนี้ก็ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าปลูกเองทั้งหมดเนี่ยเนื้อสวยๆที่ขายตามตลาดนี่ครับก็คือของที่มาจากตลาดของไม่ใช่ของที่มาจากตลาดก็คือของที่เอาไปขายที่ตลาดหวานเอาไปให้แม่แค่นี้น่าจะพอเพราะว่าไปบอกแม่แล้วเมื่อเช้าว่าเดี๋ยวจะเอาปลาช่อนตัวใหญ่มาให้นี่นะบอกว่าเอาผักให้แม่ก่อนรอไว้ก่อนเพราะว่าสระเขายังสูบไม่ยังไม่แห้งเนาะมันยังไม่คะนะคือยังไงต้องได้แน่ใช่ไหมนี่บอกให้เก็บผักรอเลยบอกว่ายังไงก็ได้แน่แต่ว่าสามยังไม่แห้งแค่นั้นเองเดี๋ยวให้น้าเขางุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอยู่ตรงนี้เราไปดูน้องเกียรติก่อนว่าสามมันแห้งหรือยังเดี๋ยวไปดูน้องเกียรติน้องเกียรติสูบปลาอยู่ฝั่งนู้นนะครับใช่
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after. I got facts over tracks, this and that. Spittin' slow, spittin' fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And then I learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, yeah. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Great, hang it all out. Man. นี่พนักงานสูบอยู่คนเดียวนะกินข้าวยังอันนี้กี่วันจะแห้งเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคว่ากี่วันแห้งพรุ่งนี้ตอนเย็นอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเนาะโอ้นี่ขนาดยังไม่ถึงครึ่งสานะครับนี่นี่สูบกี่วันแล้วยังไม่ถึงนี่สูบตั้งแต่เมื่อวานนี่ปลาช่อนขึ้นมาเพียบเลยนี่ปลามาแล้วนี่หมูตัวใหญ่อะโอ้ปลาเยอะเลยหมูมีแต่ตัวใหญ่เลยตัวมันขึ้นอะนั่นอะมีชโดไหมน้องเกียรติโอ้ตัวใหญ่มากน้าก็บอกว่าถ้าเองไม่มานะจะไม่ให้ปลาเลยสักตัวเนี่ยต้องมาแล้วก็เตรียมชุดมาแล้วเพราะบ่อนี้เขาขุดลอกใหม่เมื่อก่อนมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นี่เขาขุดลอกใหม่อุ้ยนี่คราวก่อนเราก็มาดูนะทำตรงนี้แล้วเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเขากั้นเนี่ยก็ดักปลาเอาไปขายเนี่ยดูไซส์เขาดิเนี่ยเนี่ยคือเราคนเราเนี่ยถ้าอยู่ถูกที่ถูกทางนะครับไม่ต้องทำอะไรมากเนี่ยก็เหมือนน้องเกียรติอ่ะก็เหมือนน้องเกียรติก็อยู่ช่วยพ่อช่วยแม่ทำตรงเนี้ยไม่ต้องไปทำงานที่ไหนนะครับนี่โอ้มือเป็นตะคริวด้วยนะเพื่อนครับนี่ดูเส้นเลือดขึ้นปูดมากเลยทั้งสองข้างเลยถือกล้องนานไม่ได้ถือกล้องนานเดี๋ยวร่วงบางวันนี่ถือจานข้าวในร่วงเหมือนกันนะครับเป็นเอาหนักนะครับไม่หายสักทีนี่ก็ใส่เนี่ยแต่ผมเนี่ยข่าวก่อนน้าพาเดินลัดไอ้ตรงน้ำมันมาโอ้น่ากลัวมากผมเป็นคนโรคกลัวน้ำด้วยนี่ถ้ามาเนี่ยถ้าน้องเกียรติไม่อยู่เนี่ยผมไม่กล้ามานะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับว่าจะแห้งหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาอีกทีเพราะปลาเยอะนะครับเห็นเตรียมพร้อมนี่ก็บ่ายเท่าไหร่แล้วบ่ายสองแล้วมั้งโอเกียรติทอดแหได้ไหมฮะไม่มันมีไม้มีอะไรไหมมันไม่ค่อยมีแล้วมันรูปปลาไหนสะดูเปล่าเล็กๆเป็นฟองอะไรตรงนี้ปลาวะเป็นฟองอะดำๆนั่นแหละเป็นปลาอะไรเออปลาอะไรวะสลิดหรือเปล่า
โอ้แต่ตรงนั้นมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยตรงมุมนั้นมันจะขึ้นหรือเปล่าเออเมื่อกี้ลืมเดินไปดูอ่ะเออว่ามันเหมือนว่ามันจะขึ้นอ่ะข้าวก่อนข้าวก่อนที่เตะเมาอ่ะเขาได้กี่หมื่นเขาไปขายตัวนั้นอ่ะตีน่าจะ 20,000 กว่ามั้งที่เขาไปขายอ่ะเขาเหมาที่นี่หมื่นใช่ไหมเหมาที่นี่หมื่นสองหรือหมื่นหนึ่งแหละเขาไปขายได้ 20,000 เนี่ยบ่อนี้นะครับงานเพิ่งมาอู้มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับนี่ยังไม่อยากกลับเลยเห็นปลาอย่างนี้แล้วเห็นปลาแล้วยังไม่อยากกลับแต่ว่าภาระที่บ้านเราก็มีเนาะก็ต้องไปดูแม่ดูอะไรด้วยนะครับก็ต้องไปนะครับวันนี้ก็มาดูโอนเกียรติก่อนเดี๋ยวคนนี้เข้ามาใหม่นู่นอ่ะปลาเป็นฝูงอยู่ฝั่งนู้นเลยเดินไปไม่ได้มันไกลร้อนด้วยครับแต่วันนี้ก็ขุดหน่อไม้ไปแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้แม่แล้วก็เอาเครื่องดนตรีมาซ่อมด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูน้องเกียรติก่อนเนี่ยไปแล้วนี่สูบมา2วัน2คืนแล้วยังไม่แห้งเลยนะครับเดี๋ยวต้องลงไปลากนู่นอาจารย์ยังลากอยู่กับน้าสาวตรงนี้ก็ปลาใหญ่เหมือนกันเนี่ยนี่ครับผมว่าเหมือนได้มาอยู่ที่นี่อีกครั้งนะครับเมื่อสมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนหรือเกือบจะ30ปีเนาะโอ้เห็นพายเมื่อวานนี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยมาจับได้ตัวแค่นี้นะเนี่ยเมื่อวานเห็นไหนตรงนี้แหละตัวใหญ่น่ะจอละเล่ให้กับไล่ทายสันกันเลยนี่กระนานร้อนๆแต่จะดูสินะบังในหนูจอดีเพราะใครจะไปรู้แล้วก็นึกว่าทางนี้มีแล้วนี่แล้วตัวเองทำไมไม่ลงนั่นมีปลิงไหมโอ้โหถ้าไม่มีลงแต่ถ้ามีนี่อย่าว่ากันนะผมวิ่งก่อนเลยแหละไอ้ตรงนี้โอ้โหตายแล้วตายแล้ววันนี้จะได้กินหรือเปล่ามาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนกินตัวใหญ่มีเดี๋ยวได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนอนลงเดี๋ยวได้เดี๋ยวนี้แหละทางโน้นนี่ก็กลัวจะไปแม่ค้าไม่ทันนี่รีบลงก่อนจะแห้งเลยเตรียมหมดแล้วนะวันนี้ได้อะไรไปบ้างมะพร้าวน้ำอ้อยเนาะเฮ้ยวานนี่วันนี้ได้หลายอย่างนี่ไอ้นั้นเป็นน้ำหอมนะหวานขนาดนั้นเดี๋ยวไปเจอทลายรอยลูกหวานกว่านี้อีกโมชิมด้วยเสร็จยังไอ้ทำตะข่ายนะเดี๋ยวจะลงไปลากนี่ครับวันนี้มีคลองผมด้วยครับนี่ต้องรีบเลย เดี๋ยวไม่ทันนะครับหรือเพื่อนๆอยากจะไปดูเขาขายด้วยเดี๋ยวพาเพื่อนไปคลองผมด้วยกันแล้วกันเย็นนี้ไปไหมเดี๋ยววันนี้เสร็จงานแล้วเมื่อกี้มาจากงานของนายอำเภอเสร็จก็แวะมานี่เลยนะครับนึกว่าจะไม่ทันเขาแล้วเนี่ยอุตส่าห์ดีใจรอนะเนี่ย
ใส่ชุดมาเต็มสูทเลยต้องมาลงสารเนี่ยเดี๋ยวให้กาจานเขามัดได้เสร็จก่อนแยงก็ขาดอีกนี่จะลากปลาให้น้าไปขายไม่ทันอาจารย์ก็ทำแยงก็ขาดบ่อยโอ้แต่นี่หนาวแล้วเนี่ยน้ำไม่แห้งสักทีเอ๊ถ่ายไปก่อนหนาวด้วยจานครับแต่น้ำยังลึกอยู่โดดเมื่อกี้แหมันติดโอ้นุ่นปากกระโดดครับโอ้นี่ไปทันไหมเนี่ยตลาดอ่ะคนเกียรติแผนกรับปลาข้างบนมันจะไปแม่ค้าทานบ่นได้เยอะอยู่ตรงนู้นด้วยทำไมโอ้โหดิเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยผมมีความสุขมากเนี่ยเหมือนได้มาอยู่เมื่อสมัย20กว่าปีก่อนนะครับนี่ครับโอ้สนุกมากหรือว่าผมสนุกแต่คนเดียว เพราะว่ามันหลายปีแล้วนะครับไม่เคยได้ผ่านมาไม่เคยได้มาเล่นกับพวกเขาเนี่ยโอ้มีความสุขครับพูดไม่ถูกครับเพราะว่าออกจากที่นี่ก็ประมาณ20กว่าปีนะครับนี่เพิ่งได้มาอยู่แล้วก็เล่นอยู่กับพวกเขามีความสุขมากครับแล้วเราก็มาดูวิธีทำมาหากินเนี่ยจะถึงเวลาตลาดแล้วนะครับนี่น้าจะไปทันหรือเปล่านะครับปลาก็ยังจับได้ไม่เยอะเมื่อกี้ติดไม้บอกให้เอาตัวใหญ่ๆไปตลาดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับเราก็เนี่ยถ้าสระแห้งเนี่ยผมจะพาเพื่อนไปดูเขาขายที่ตลาดด้วยเนี่ยไปดูการค้าขายของเขานะครับแล้วเนี่ยมันสระมันไม่แห้งต้องเอาปลารอเขานะครับก็เมื่อก่อนนี่แหละผมนี่แหละไปขายพาเนี่ยตัวเล็กน้องมาตั้งแต่น้องเกียรติยังไม่นุ่งกางเกงตอนนั้นนะตอนนี้น้องเกียรติจะอายุ30แล้วเนี่ย
เดี๋ยวเก็บปลาตรงนี้ก่อนนะเห็นไหมเข็นรถใส่รถเข็นไปแล้วครับนั่นใส่ไปแล้วหนึ่งรถเข็นบรรยากาศก็ป่านนี้ละที่คลองถมก็เริ่มแล้วนะครับน้ำมันลึกอยู่ไอ้คนอยู่ลึกก็ไปไม่ทันโอ้ได้อะไรอ่ะหอยไอ้ได้หอยบ่นี่ได้ปลาเหรอหูปลาไอ้ที่มันอยู่ข้างหลังนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเราทอดได้มีแต่ตัวเล็กๆเราได้ปลาช้างเมื่อกี้แต่เป็นไรปลาช้างนี่ครับโอ้โหน่าเอาไปเลี้ยงนะเลี้ยงสวยต้องลายๆอยู่จะดูสุดยอดสุดยอดนี่ตัวใหญ่ๆครับน้ำเริ่มแห้งเริ่มได้ตัวใหญ่เราก็นี่อยู่ข้างบนเพราะว่าข้างล่างเยอะแล้วเราก็เล่นเล่นด้วยเดี๋ยวเอาปลาไปให้แม่ด้วยตัวใหญ่ๆกินก่อนไปตลาดก่อนนี่เขาแห่ใหญ่มันเลยได้แต่ตัวใหญ่ๆเราแห่เล็กได้แต่ตัวเล็กๆแต่เราก็ได้เยอะนะ
เหลือกองนู้นน้องเกียรติไปจุดไฟรอเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเพราะว่าหิวแล้วลงน้ำนี่มันหิวเร็วนะครับเนี่ยบรรยากาศก็ของถมเริ่มแล้วนะครับใกล้จะ4โมงอันนี้ลูกติดพันบ่หลักรายกลายดิสลัดเราก็เล่นแหอยู่ข้างบนนี่แหละครับเพราะว่าพวกเขา3คนก็พอดีแล้วกับน้องตัวเล็กอีกคนหนึ่งเราก็รูอยู่เล่นข้างบนนี่แหละแหฝรั่งเห็นจะว่าอย่างนั้นนะนี่เห็นไหมนี่ขนาดทอดแหฝรั่งไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยดูพวกเขาลากก่อนเนี่ยผมบอกพูดหลายครั้งแล้วพูดไปยิ้มไปคือแบบอุ้ยนั่นพูดไปยิ้มไปเพราะว่ามีความสุขมากได้มาอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นแค่ช่วงเวลาช่วงหนึ่งก็ยังดีนะครับทำให้เราได้คิดถึงสมัยก่อนเนาะแต่พี่กรณ์เนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งนานส่วนอาจารย์ตรงกลางก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องรุ่นหลังแล้วก็คนนั้นจะภาพงานกระถิ่นตะกี้นะครับวันนี้ลงเลยให้ลงแล้วก็ตัวเล็กด้วยนี่มาเล่นน้ำด้วยนี่หนาวนะนี่ก็เมื่อก่อนก็มีอะไรก็ช่วยกันนะแบบนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมมีรถคันสีฟ้าอยู่นะรถกระบะก็เอาคันนั้นเนี่ยขึ้นมาตรงคลองเนี่ยแต่วิ่งมาจากฝั่งนู้นแต่ทางมันไม่ได้ดีขนาดนี้แต่มันเข้ามาได้นะครับก็เอาปลาขึ้นแบบเนี้ยแล้วก็ไปขายมันเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านเกิดนะครับแต่ที่จริงที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิดผมหรอกนะครับแต่ผมก็มาอยู่เล่นที่นี่แล้วก็มาดูงะมาดูว่าพวกเขาทำยังไงนะครับก็คือเหมือนกับว่ามาเรียนรู้การตลาดของเขาไปด้วยนะครับอุ้ยเราแห่เรานานแล้วนึกว่าจะไม่ได้ตัวใหญ่แล้วตอนน้ำมันขึ้นตอนนั้นแหละตอนน้ำมันขึ้นตอนนั้นแหละมันก็ตามมัน
ข้ามานะครับตัวเล็กโชว์หน่อย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 เออนี่ยกไม่ไหวเลยยกไม่ไหวเลยเยี่ยมปลาธรรมชาตินะครับนี่ตัวเล็กยกจะไม่ไหวนี่ยกทีเดียว3โล4โลตัวใหญ่บรรยากาศก็เริ่มเย็นแล้วครับมาแล้วครับมาซื้อปลาถึงหน้าบ่อเลยนะครับมันเย็นแล้วมันหนาวไอ้ตัวต้องการปลาอะไรเหรอเนี่ยไตรจุดโดไตรแต่เดี๋ยวเก็บปลาพวกนี้ออกก่อนรอบหนึ่งแล้วปลาช่อนเดี๋ยวเก็บทีหลังปลาสลิดนั้นผมเอาเด้อมาตัวนั้นปลาช้างปลาบูนั่นแหละแต่ปลาช้างอ่ะปลาช้างอร่อยนะไม่ปลาช้างพวกเอาไปเลี้ยงต่อเอาบอกเลี้ยงได้ก็ดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาได้ตอนะครับดิแย่งกับพี่โกนหนูพี่โกนมันบอกว่าเนี่ยแย่งกันดูก็ให้ผมอันนี้เขาให้ผมนะไอ้อนุษเขาเอาคือมาจับปลาเนี่ยปลาไม่เอาหรอกดูท่าแล้วนี่จะเอารากไม้แย่งรากไม้กันนี่ผมได้มา1กองอันนี้เอาไปทำงานศิลปะนะครับก็คือมันจะมีชิ้นงานที่เราต้องทำนะครับคือเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นใน YouTube นั่นแหละเดี๋ยวของพวกนี้เพื่อนๆจะเห็นใน YouTube นะครับแต่ตอนนี้ยังอุบไว้ก่อนว่ามันสามารถทำเงินได้นะครับไม้พวกนี้นะครับตอนนี้อาจารย์เขาจุดไฟย่างปลาก่อนจะทำอย่างนี้มันเข้าท่าไงนี่ครับผมว่าได้บรรยากาศดูรองเท้าเอาเสื้อเราโอ้ยังไม่ได้ตากเลยเมื่อเช้าไอ้นี่ทำอะไรเราไปขายป่ะยังก็จะมีใครได้กินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อันนี้
พรุ่งนี้พรุ่งนี้จับจริงมันแห้งจริงเพราะว่าวันนี้จับยังไงมันก็ไม่แห้งนะครับพี่กรณ์จับเอาปลาช้างไปเลี้ยงโอ้แต่ปลากายเยอะเลยแต่ไม่ได้ตัวใหญ่นะพี่กรณ์ได้ตัวใหญ่บ้างไหมปลากรายอ่ะได้แต่ประมาณนี้นะปลาสลิดเอาไว้ผมตัวนึง2ตัวนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละก็ไม่ใช่2ตัวหรอกทั้งหมดแหละผมเอาผมเอาไปเลี้ยงนะปลาชิโดเอาไปเลี้ยงในหม้อเมื่อกี้เอาไปตลาดกี่กิโลหนึ่งรถเข็นบอกได้เต็มรถเข็นบอกลืมดูอ่ะไม่คนจับอยู่ข้างล่างก็น่าจะดูว่าข้างบนยกมาเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะเราแผนกจับนี่เมื่อวานเนี่ยบอกแม่ว่าจะจับเสร็จแต่เมื่อวานเนี่ยป่านนี้แม่รอกินปลาอยู่เนี่ยนี่ดูรักไม้เนี่ยนี่สวยมากแต่ผมไม่บอกว่าจะเอาไปทำยังไงถึงให้มันทำเงินได้นะครับของพวกนี้พี่กรณ์จะเอาไปประดับบ้านอันนี้ลูกชายตัวเล็กแต่ของผมอ่ะได้ไปแต่อันคิรีน่ะก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ก่อนนะครับว่ามันจะแห้งหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับแต่วันนี้ฝากร้านให้ร้านให้อาหารไก่แทนนะครับมาครับกินปลาเผาครับนี่สมัยก่อนนะที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับปลาช่อนตัวเท่าขานี่ตัวเท่านี้โอ้ยทางนี้หัวมันจะโดนปลายตัวเท่าขาตัวน่องครับใหญ่กว่าขานี่อีกนะแล้วก็เอาดินเหนียวพอกแล้วก็เผาคือกินตอนนั้นอ่ะกินจนแบบกินตอนนั้นแล้วก็ไม่อยากกินอีกเรียกอะไรนะบะกอวะนี่จะเรียกภาษาเราเรียกบะกอนะครับแต่ถ้าย่างอย่างนี้พอได้อยู่ได้กินอยู่ปลาดุกกินอยู่วันนี้กินยังได้ปลาไปเลี้ยงยังเมื่อกี้ร้องไห้ได้ปลาเลี้ยงยังได้แล้วนี่ครับใส่ใบตองกินแบบบรรยากาศมันได้บรรยากาศแบบเมื่อก่อนเลยนะครับนี่บรรยากาศก็ยามค่ำนะครับผมวันนี้ว่าจะเอาปลาไปให้แม่ก็ดูท่าแล้วมันไม่แห้งก็คงไม่ได้เดี๋ยวรอมาพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าบ่อมันลึกมากนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บของกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็เอารากไม้ไปบ้านก่อนวันนี้ไม่ได้ปลาแต่เอารากไม้ไปบ้านว่าไปทางนู้นแล้วก็เติมด้วยของหวานตามทีหลังนะครับนี่ของหวานยังไม่สำเร็จรูปอันนี้เก็บของก่อนนี่สองตัวนี่นี่มารอเลยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ขโมยถุงไปแล้วขาไม่ได้ล้างดูเอากินเลยตัวเล็กกินนะนี่ข้ามติตามอ
เว้ยนี่ครับบรรยากาศยามค่ำนี่เนี่ยผมถึงว่าเหมือนว่าผมได้แบบมาอยู่ที่เนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนเนาะจำได้เนาะนี่เราก็เนี่ยมาเห็นเพื่อนเก่าเราเนี่ยจากกันไปนานเจอกันจากกันไปนานนี่เพิ่งมาเจอกันจำหน้ากันแทบไม่ได้วันก่อนไปถ่ายงานกระดินเราไปเจอคนที่บางกระทมเยอะแยะบางคนจำแต่หน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้ก็มีคือไปนานมากครับคือติดงานเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาว่างนะครับแต่ช่วงนี้งานก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลามานะครับก็มาช่วยมาเล่นแล้วก็คิดถึงทุกๆคนด้วยนะครับแล้วเพื่อนเราก็หายไปเยอะด้วยมีข้าวด้วยเออดีหน่อยนี่ปลามะเขือครับย่างร้อนๆเตรียมไปเตรกรับเรียกอะไรเตรกรับภาษาไทยเรียกอะไรน้ำหนึ่งปลาครับจำมาจำชื่อไอ้ปลานี่ปลาหมอเนี่ยว่าไอ้ปลาไอ้นี่ไม่ได้ปลามะเขือนี่จำมาไม่เคยรู้เลยมันกินน้ำเต็มเมื่อกี้ว่าจะกลับบ้านแล้วเรียกเพื่อนๆกินข้าวก่อนนะครับนี่อยู่กันนะสองคนนี่เขากลับบ้านหมดแล้วเมื่อกี้มัวแต่พาเพื่อนกลับบ้านดูขานี่โอ้โหเหมือนอะไรคนป่านี่แย่งนี่น่าจะเอาไอ้ไม้พี่กรแย่งกันเมื่อตอนเย็นเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยจะเอาเผาซะแล้วดีนะผมอยู่ไม่งั้นเสร็จนะนี่แย่งกันกับพี่กรเนี่ยกลางวันเนี่ยเพราะว่าจะกลับก็ไม่ได้กลับนี่อู๊ดเนี่ยตอนเช้าไม่รู้จะแห้งหรือเปล่าเนี่ยสูบมากี่วันแล้ว3วัน2วันเออสูบมา2วัน2คืนแล้วนี่แล้วก็เนี่ยเอาปลาไปให้แม่หน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันนี่เอาปลาไปให้แม่หน่อยนึงครับนี่น้ำมากเดี๋ยวอบเมื่อกี้ไปส่งเพื่อนมานี่ดูขามีแต่ดินนะครับยังไม่ได้อาบน้ำแต่หนาวมากนะครับเดี๋ยวต้องใส่กางเกงยีนนะครับตัวแรกกะว่าจะมันจะไม่หนาวเดี๋ยวใส่กางเกงก่อนนะครับหนูให้น้าก็ทำนู่นสุมไฟก่อน เดี๋ยวผมถอดกางเกงก่อนนะครับได้กางเกงเรียบร้อยแล้วโอ้ดูดีขึ้นทันทีนะครับ เมื่อกี้ขามีแต่โคลนก็ อย่างงี้ก็ชั่วหน่อยโอ้เมื่อกี้ไปส่งเพื่อนนะโคตรหนาวอ่ะ เนี่ยเขาจะลุยตอนกลางคืนเขาจะเอาปลาตัวใหญ่มาปิ้งกินคนเดียวนะครับเนี่ยเวลาผมไม่อยู่อ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่าวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาเหมือนผมอยู่สมัยก่อนนะครับผมดีใจสุดๆนะครับที่ได้มาเล่นที่นี่นะครับมีน้าแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับมาช่วยนะครับรู้สึกดีทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นนะครับคือยิ้มทั้งวันนะครับไอเรื่องปลาเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็ต้องเอาไปให้แม่หน่อยนึงนะครับตัวเองเนี่ยมาก็อิ่มอกอิ่มใจนะครับก็เอาปลาไปให้แม่หน่อยนึงนะครับเพราะว่าบอกแม่ตั้ง2วันแล้วเพราะว่าสูบไม่แห้งสักทีไม่ครบจำนวนต่อไม้ไม่ครบต่อไม้บอกแม่เอาแม่รอเนี่ยแล้วปลาตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับก็รอพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าไม่รู้ติดธุระอีกหรือเปล่าเพราะเมื่อเช้ามานายอำเภอเรียกไปนะครับ
ให้ไปช่วยถ่ายงานนะครับสวัสดียามเช้าครับรถหลานมาเมื่อวานฝากให้หลานให้อาหารไก่หลานก็น่าจะมาอยู่ที่นี่ครับขอคิดความรักต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วแต่ผมเองก็ดีใจนะแต่ยังไม่กล้าพูดกับหลานนี่ของเมื่อคืนล่าแมันสูบไม่แห้งอันนี้ทำมาให้แล้วนะปลาช่อนอันนี้ทำแล้วก็หั่นเป็นอันนั้นแล้วพร้อมต้มหรือจะทำอะไรก็ตามกันโอ้ไอ้สองตัวเนี่ยมาประมังเพลาเขาน่ะว่าเพิ่มปริงกันกี่ปีโมว่าเน้นนับว่าปริงบอว่าเพิ่มมาเนื้อตรมบบอลปริงยังมันได้กี่โอ้ปริงบอว่ากระใครย้อยมันมองว่าเด็กกี่เนว่าปริงบองว่าคงกี่ย้อนเอ่ยเกิดว่าอยากกรอง